วันนี้มาช้าเลยค่ะนะกันเอาขนมให้ชิมเดี๋ยวเราเลือกพริกวันนี้ทำเนื้อตุ๋นหม้อเดียวก็ซื้อไม่เยอะนะครับเอาพริกไปสักขีดนึงก็พอวิธีเลือกพริกนะครับผมจะเลือกเม็ดที่แบบว่ามันตึงๆนะครับแล้วก็ผิวมันๆแวบๆแบบนี้นะอันไหนเหี่ยวๆมันก็จะไม่ค่อยสดเท่าไหร่เราก็จะเลือกเลือกที่มันแข็งๆด้วยนะครับที่มันแข็งๆหน่อยขิงจะใหญ่ไปไหนเนี่ย wow. สวยมากเลยใช้นิดเดียวเองอ่ะหม้อเดียวโอ้โหนี่ดูหัวนี้ค่ะหัวนี้ Oh my god ใหญ่มากเชฟวันนี้ทำอะไรกินนะคะวันนี้นะครับจะชวนมาทำเนื้อตุ๋นเดี๋ยวไปซื้อเนื้อตุ๋นกันอยากได้สูตรเนื้อตุ๋นไหมครับถ้าอยากได้กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยนะครับที่ช่อง YouTube เชฟปานิชเชฟครับก็ร้านนี้นะครับที่ผมมาซื้ออยู่ประจำนะครับจะเป็นร้านนิชะนะครับเจ้าของก็จะเป็นร้านขายเนื้อในตลาดสตาร์นั่นเองขายคนซื้อด้วยจีขายคนซื้อด้วยนี่หยิบชิ้นใหญ่ให้เลยแต่ว่าวันนี้เอาไปโลเดียวนะนี้ปกติแล้วเวลาเราทำเนื้อตุ๋นนะครับผมจะชอบซื้อในส่วนของ3ชั้นเนื้อ3ชั้นเนื้อมันส่วนไหนครับนี่ส่วนพื้นท้องพื้นท้องนะครับคือพื้นท้องเราก็จะเห็นตรงนี้ซี่โครงมันใช่ไหมนี่ซี่โครงช่วงซี่โครงส่วนที่ผมชอบกินมากที่สุดคือช่วงนี้เลยเนื้อมันจะนุ่มมากโลมันโลนึงประมาณเท่าไหร่ครับนี้ลองดูประมาณ120อันนี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้วันนี้ทำหม้อเล็กๆใครที่ทำเมนูเนื้อเยอะๆนะครับก็ลองมาถามร้านนี้ได้โอเคได้ครับได้อันนี้นะครับประมาณตอนนี้น้ำที่เราต้มไว้ก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการต้มล้างสาบของเนื้อก่อนนะก็เดี๋ยวเราต้มประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาหลังจากน้ำเดือดนะครับเวลาต้มนะครับแนะนำว่าพยายามให้เนื้อจมอยู่จมน้ำนะครับน้ำที่ต้มอันนี้เราจะเป็นการต้มล้างสาบของวัวเนื้อวัวนะครับโอเคน้ำเดือดแล้วเราก็จับเวลาได้นะครับนี่นะครับประมาณ30นาทีครับกดเลยไป1นาทีไม่เป็นไรตอนนี้ผมก็ต้มล้างสาบมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ระหว่างที่ต้มเนี่ยเราจะต้องพยายามกลับตัวเนื้อวัวอยู่บ่อยๆด้วยนะเพื่อให้มันแบบล้างสาบทั่วเนื้อนะนี้เดี๋ยวเราเอาขึ้นเลยนะครับเอากระมังมาลองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแช่น้ำเพื่อจะหั่นต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการหั่นเนื้อก่อนที่จะนำไปตุ๋นนะครับเวลาผมหั่นนะครับคือถ้าเกิดสมมติหั่นกินเองเนี่ยพวกมันพวกอะไรก็ใส่ไปด้วยนะเวลาหั่นก็จะขนาดประมาณนะชิ้นประมาณนี้กำลังสวยนะครับแล้วก็วิธีการหั่นเนื้อนะครับที่ผมบอกตอนที่ผมไปซื้อนะผมจะชอบกินเนื้อส่วนนี้มากคือเป็นส่วนซี่โครงนะครับมันเวลาตุ๋นแล้วเนี่ยเนื้อส่วนนี้จะนุ่มมากๆเลยนะครับเห็นลายไหมตัวนี้จะนุ่มมากๆโหดูเนี่ยน่ากินมากพร้อมละเดี๋ยวเราเตรียมไปตุ๋นเนื้อกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราตำพริกก่อนนะครับผมตำแค่นี้พอนะครับเตรียมผัดแล้วก็ตุ๋นเนื้อเลยก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเตรียมตุ๋นเนื้อนะครับเราจะผัดเครื่องตุ๋นเนื้อก่อนนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมันพริกเผานะครับก็ใส่เข้าไปจากนั้นนะครับพริกที่เราตำนะครับเอาลงไปผัดก่อนผัดพริกกับน้ำมันพริกเผาให้หอมเลยตอนนี้หอมแล้วนะครับผมก็ใส่ขิงแก่ลงไปขิงนี่หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะครับเราจะผัดขิงให้มีความหอมก่อนนะ
กลิ่นพริกกับน้ำมันพริกเผาหอมขึ้นมาเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราผัดในส่วนของขิงให้น้ำมันขิงออกมาก่อนนะครับตอนนี้ขิงเริ่มหอมนะครับผมก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยผัดทั้งต้นเลยครับเพราะเราต้องการเฉพาะกลิ่นนะครับสำหรับคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับการผัดต้นหอมทั้งต้นแบบนี้เดี๋ยวเราเบาไฟหน่อยตอนนี้กลิ่นหอมได้ที่นะครับอบเชยใส่ไปหักด้วยโผล่กากใส่เข้าไปผัดให้หอมก่อนตอนนี้นะครับเครื่องที่เราผัดหอมละเดี๋ยวเราเตรียมนำไปใส่ในน้ำตุ๋นเนื้อกันเลยนะครับปกติเวลาผมตุ๋นเนื้อนะครับผมจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่วันนี้มีเวลาน้อยผมก็เลยใช้หม้อตุ๋นแรงดันนะครับของ T-Fowl เครื่องที่เราผัดเมื่อกี้ใส่ลงหม้อเลยแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆติดกระทะนะครับเอาน้ำนิดๆแหละนี่หอมเลยนะครับใส่เข้าไปปกติเวลาที่ผมตุ๋นเนื้อที่ใช้หม้อธรรมดานะครับผมใช้เวลาตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่งแต่วันนี้มีเวลาน้อยผมใช้หม้อตุ๋นแรงดันตัวนี้ก็จะลดเวลาเหลือแค่40นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งน้ำรอไว้สักครู่ละให้น้ำเดือดระดับนึงละนะครับก็หลังจากใส่เครื่องที่เราผัดไปแล้วนะครับก็ใส่รากผักชีเข้าไปกระเทียมรากผักชีกับกระเทียมตำก่อนนะครับพริกไทยเม็ดใส่ไปเลยเม็ดผักชีใส่เข้าไปคนนิดนึงนะครับซอสปรุงรสนะครับใส่เข้าไปผสมน้ำนิดนึงขยำนิดนึงซีอิ๊วหวานนะครับซอสหอยนางรมนะครับสำหรับซีอิ๊วหวานสามารถเพิ่มได้ถ้าเกิดสียังไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวเราไปเพิ่มหลังจากที่เราเคี่ยวทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะครับน้ำตาลทรายนะครับความหวานผมเพิ่มน้ำตาลกรวดเข้าไปเนื่องจากถ้าเกิดใส่น้ำตาลเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นหวานออกเปรี้ยวนะแต่ว่าน้ำตาลกรวดจะเป็นหวานแหลมนะครับมันก็จะหวานคนละแบบกันแล้วก็ใส่เกลือตัดหวานเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมนะครับจากนั้นก็คนให้เครื่องเข้ากันก่อนอันนี้เราจะคนให้น้ำตาลกรวดละลายก่อนนะครับนี่นะครับสีไม่สวยเลยสีใสมากเดี๋ยวผมเพิ่มปริมาณซีอิ๊วหวานนะครับก็ปกติผมก็ใช้ตัวนี้แหละซีอิ๊วหวานง้วนเชียงนะครับตัวนี้ให้สีสวยแล้วก็รสชาติหอมอร่อยใส่ไปอีกสักเดี๋ยวดูก่อนนะ2ช้อนโต๊ะพอไหมโอเคสีสวยขึ้นตอนนี้เราก็ปรุงน้ำเนื้อตุ๋นได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เนื้อที่เราหั่นไว้แล้วนะลงไปเลยให้สังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าเราตุ๋นเนี่ยระดับความสูงสุดเนี่ยต้องไม่เกิน2ส่วน3ของหม้อนะครับถ้าเกินเราต้องตักน้ำออกนะดูนะครับโอเคไม่เกินใช้ได้จากนั้นก็ปิดฝาหม้อเลยสัญลักษณ์นะครับจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้กับตัวด้านนี้นะครับตรงกันจากนั้นเราก็บิดเข้ามาให้ได้ดังคลิกนะครับเห็นไหมครับตัวล็อกจะล็อกแล้วสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเซฟตี้วาล์วตัวนี้นะครับให้เราปรับมาเป็นตรงกับสัญลักษณ์ของการตุ๋นเนื้อนะครับขั้นตอนนี้เราจะให้สังเกตตัวนี้อินดิเคเตอร์ตัวนึงนะครับที่พอเวลามีแรงดันข้างในเนี่ยมันจะมีสีแดงขึ้นด้านในนะครับให้เราสังเกตด้านในนะเราก็จะมีเสียงของไอ้น้ำพุ่งออกมาทางด้านนี้นะครับเราก็จะเบาไฟแล้วก็จะจับเวลานะครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนในการตุ๋นหลังจากที่ข้างในมีแรงดันแล้วนะครับใช้ระยะเวลา40นาทีครับให้สังเกตตัวนี้นะครับข้างในเนี่ยจะมีสีแดงนะก็คือเดี๋ยวพอเวลามีแรงดันขึ้นนะครับสีแดงด้านในเนี่ยมันก็จะดันขึ้นมาแต่มันจะไม่โผล่ขึ้นมาด้านบนนะให้เราสังเกตเราก็เริ่มเบาไฟนะครับเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนแล้วก็ตุ๋นไปเลยนะครับ 35-40 นาทีตอนนี้นะครับข้างในมีแรงดันแล้วเราจะได้ยินเสียงของไอ้น้ำนะครับตอนนี้ผมก็เบาไฟเลยนะครับใช้เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับแล้วก็จับเวลาประมาณ 35-40 นาทีตอนนี้นะครับผมตุ๋นมาประมาณ38นาทีนะครับผมก็ปิดเตาก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับให้สังเกตนะครับวาล์วตัวนี้นะครับเราจะสังเกตแรงดันนะครับ
พอแรงดันไอน้ำค่อยๆเบาลงเบาลงนะครับผมก็จะทำการปรับวาล์วเป็นการระบายแรงดันด้านในนะครับค่อยๆปรับนะครับทีละสเต็ปเรารอให้นิ่งสักนิดนึงนะครับถึงค่อยเปิดฝานะนี่นะครับก็คือตอนนี้ไอ้น้ำแรงดันในหม้อนะครับก็ถูกระบายออกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมเปิดฝาได้เลยก่อนเปิดฝาหม้อแรงดันนะครับต้องให้แน่ใจว่าข้างในเนี่ยแรงดันด้านในไม่มีแล้วนะครับผมก็เปิดวาล์วเพื่อระบายแรงดันออกจนนิ่งแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดได้โดยปลดล็อกนะครับแล้วก็บิดทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้แล้วก็เปิดออกเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับว่าเนื้อตุ๋นเราตุ๋นแล้วโอ้โหเปื่อยเลยนะครับแค่40นาทีดูนะโอ้โหดูดิฮะนี่แค่40นาทีเองนะครับว้าวเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟใส่จานเลยดีกว่านะเสร็จแล้วนะครับเนื้อตุ๋นเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเอาชิ้นนี้แล้วกันเล็กหน่อยเนื้อเปื่อยมากนะครับปกติแล้วนะครับเวลาที่ผมตุ๋นเนื้อนะครับผมจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งในการที่ตุ๋นเพื่อจะให้เนื้อมีความเปื่อยนะครับแต่ว่าสำหรับสูตรนี้ผมใช้หม้อแรงดันนะครับซึ่งมีเวลาจำกัดเพราะนั้นเราสามารถตุ๋นเนื้อลดเวลาได้เยอะเลยจาก1ชั่วโมงครึ่งเหลือแค่40นาทีนะครับแล้วเราก็ได้เนื้อตุ๋นที่มีความนุ่มความเปื่อยเป็นเนื้อตุ๋นที่อร่อยมากๆด้วยนะครับวิธีนี้สูตรนี้รสชาติลงตัวก็ลองนำกลับไปทำดูนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมคำนวณต้นทุนให้ดูเลยดีกว่านะว่าหม้อนี้กับเนื้อ1กิโลที่เราใช้เนี่ยต้นทุนหม้อนี้เท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยครับแต่บอกเลยนะครับอร่อยจริงๆเปื่อยมากท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนกันหน่อยนะครับสำหรับเนื้อตุ๋นสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบนะครับแบบสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทำกินเองกับแบบพ่อค้าแม่ค้าหรือร้านอาหารที่อยากจะนำสูตรนี้ไปทำขายสร้างรายได้นะครับมาดูแบบแรกสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้ผมจะใช้เป็นเนื้อวัวส่วนนี้เรียกว่า3ชั้นเนื้อนะครับแต่ส่วนที่ผมนำมาสาธิตเนี่ยจะเป็นส่วนบริเวณซี่โครงซึ่งเป็นส่วนที่นุ่มมากๆอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะเราใช้1กิโลครับ220บาทโปยกากใช้ประมาณ 8-10 ดอกนะครับก็บาท95สตางค์อบเชยใช้ประมาณ 3-4 แท่งนะครับ8บาท60เม็ดผักชีใช้1ช้อนโต๊ะพริกไทยเม็ดนะครับใช้1ช้อนโต๊ะนะครับ4บาท32สตางค์รากผักชีใช้ประมาณ 4-5 รากนะครับ2บาท50ต้นหอม2ต้น2บาท80ขิงแก่นี่ใช้หัวเล็กๆ1หัวนะครับก็ประมาณ7บาท70กระเทียมผมใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับประมาณ10กลีบก็60สตางค์นะครับน้ำตาลกรวดก็ใช้26กรัมนะครับบาท82สตางค์ก็จะมีน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะบาท73ซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะบาท10สตางค์ซอสหอยนางรม5ช้อนโต๊ะ2บาท70ซีอิ๊วหวานนะครับใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะครึ่ง5บาท55สตางค์เกลือป่น2ช้อนโต๊ะครับ32สตางค์พริกจินดาใช้ประมาณ5เม็ดนะครับบาท40แล้วก็น้ำมันพริกเผาประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับ3บาท18สตางค์น้ำสะอาดประมาณ 2,500 กรัมนะครับ3บาท29สตางค์รวมค่าใช้จ่ายสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านในการทำเนื้อตุ๋นหม้อนี้นะครับจะอยู่ที่270บาท12สตางค์ก็ถือว่าถ้าทำกินเองลงทุนไม่เยอะนะครับ200กว่าบาทถือว่าถูกมากๆเลยต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างนะครับในการคำนวณต้นทุนนะครับวัตถุดิบทุกตัวเนี่ยเราจะต้องใส่สำคัญมากๆคือค่ายิวค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้เราจะมีค่าแรงผมใช้เวลาตีคร่าวๆประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอื่นๆอยู่ 20% ที่ผมเผื่อไว้ให้
อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 20% ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับผมคิดต้นทุนต่อ1หม้อนะครับต้นทุนอยู่ที่402.40 บาทมาดูราคาขายกันหน่อยนะสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่804.80 บาทนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะเวลาเห็นเนื้อตุ๋นหม้อนี้ราคา800 บาทนะครับคือเนื้อ1กิโลนะครับราคา800ผมว่าราคาก็โอเคนะสมมติว่าผมขายอยู่ที่800บาทผมจะได้กำไรต่อหม้อเนี่ยจะอยู่ที่397.60 บาทถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งทั่วไปแล้วมีลูกค้ามาจ้างทำหรือสั่งทำเนื้อตุ๋นหม้อนึงนะครับใช้เนื้อ1กิโลลองดูนะครับว่าราคาปกติที่คุณขายอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับผมนะครับผมมองว่าเราขายได้ตั้งแต่700 บาทนะครับหม้อนึงเพราะว่าเนื้อราคาแพงอยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่อร่อยมากๆเครื่องเทศหอมมากๆนะครับก็ลองนำกลับไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ YouTube Channel Chef ขวัญ NG Chef เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ